ดีค่ะค่ะวันนี้เอมาแนะนำน้องหนึ่งคนน้องคนนี้เป็นใครนี่เลยค่ะน่ารักน่ารักอย่างนี้ชื่อว่าน้องทิปซี่นะคะค่ะน้องทิปซี่เป็นลูกค้าผู้ใช้ครีมมานามิของเอเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่แบบว่าส่งรีวิวมาให้เอแบบพี่เอขอบคุณมากมากเลยครีมพี่เอทำให้หนูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเรามาฟังจากน้องทิปกันดูเลยค่ะค่ะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะทิปก็ได้มีการแบบอ้วนมากๆเลยแล้วก็แบบเข้าฟิตเนสอะค่ะแล้วก็พอน้ำหนักเริ่มลดลงค่ะช่วงนึงเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเป็นพวกผิวอะค่ะมันก็เริ่มหย่อนคลอยแล้วก็แบบว่ามันจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาก็เลยแบบว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็เลยเหมือนกับไปเจอครีมตัวนี้ค่ะที่ใน Facebook แล้วก็เห็นรีวิวของพี่เออะค่ะก็เลยลองสั่งมาใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลองทาพันแรปดูแรกๆก็คือแบบมันก็แบบรู้สึกว่ามันก็คือเหมือนกับร้อนนะคะเบิร์นไขมันด้วยอะไรด้วยแล้วก็พันๆไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าเอวเล็กแล้วก็แบบอะไรที่มันเป็นส่วนเกินหรือว่าผิวเปิดส้มอะค่ะที่คนทั่วไปจะมีใช่แล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็จะเป็นเอวแล้วก็ช่วงเนื้อต้นขาแล้วขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้น้องที่บอกน้องทิพย์อ้วนเอ๋นึกไม่ออกคือตอนนี้คุณแบบว่าน่ารักดูดีมากอะก่อนหน้านี้กี่กิโลคะที่บอกว่าอ้วนเนี่ยเป็นคนอ้วนนะยังนึกภาพไม่ออกถ้าหนักที่สุดในชีวิตเลยก็คือปีที่แล้ว93กิโลปีที่แล้ว93กิโล93กิโลใครจะเชื่อ93กิโลนี่เอลอยู่ที่เท่าไหร่คะ46เลยอะค่ะ46ก็คือเหมือนกับว่าไม่มีไซส์เสื้อเลยไม่มีไซส์เสื้อใช่เป็นปัญหาในชีวิตเลยไม่มีไซส์เสื้อ46ในขอลองดูกับตัวน้องทีได้นะคะว่าเอล46อะมันใหญ่ขนาดไหนได้เลย93กิโลกับเอล46นิ้วเฮ้ยเกือบหมดใส่วัดลงนี่46นิ้วอยู่ตรงนี้พี่เอเข้ามาอยู่ได้เลยอ่ะเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้เคยหนัก93กิโลและเอล46นิ้วไม่อยากจะเชื่อแต่วันนี้มันเป็นไปแล้วนะคะ1ปีกับ1ปีที่ผ่านมาขอหน่อยขอหน่อยครับเฮ้ย2 คนรวมกันยังไม่ถึง44นิ้วมีช่องว่างเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุยกันต่อเลยค่ะค่ะนี่แหละคือผลจากการใช้ครีมมานามิใช่ร่วมกับการออกกำลังกายขอถาม